คครับสวัสดีครับหัวข้อวันนี้นะครับเวทเทรนนิ่งนะครับเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายด้วยเวทด้วยน้ำหนักนะครับท่าไหนเหมาะกับเราที่สุดแล้วเราจะทราบได้ยังไงนะครับผมก็เลยแยกย่อยเป็น5หัวข้อนะครับเพื่อที่จะมาสอนทุกคนนะครับว่าท่าไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะครับอย่างแรกเลยนะคือดู purpose ดูเป้าหมายของอะไรไม่ใช่ของท่านะครับแต่เป็นเป้าหมายของคุณนะครับเป้าหมายของคุณก่อนว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยในการเล่นเวทเทรนนิ่งเนี่ยin general เลยนะครับคืออะไรเล่นเพื่อสร้างความแข็งแรงเล่นกีฬา powerlifting หรือเปล่าหรือว่าเล่น bodybuilding หรือว่าเล่น olympic weightlifting นะครับข้อแรกเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าข้อแรกเนี่ยจะช่วยจำกัดกรอบท่า exercise ของเรานะครับโอเคง่ายๆนะครับอย่างผมนะผมเล่นทั้ง powerlifting แล้วก็ประกวด bodybuilding ประกวด men physique นะครับผมก็จะมีมิกซ์ของทั้งหลายๆกีฬาเข้ามาด้วยกันนะครับทีนี้เนี่ยแต่ละ1 training session เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทอ่ะพาร์ทแรกช่วงแรกผมก็ซ้อม powerlifting ก่อนเสร็จแล้วค่อย move มาซ้อม bodybuilding นะครับผมก็ต้องดูก่อนว่าโอเค purpose ของ powerlifting เนี่ยมีอะไรบ้างแข่งกัน powerlifting แข่งกัน3ท่านะครับ squat bench press deadlift squat ก็คือลงสุดลงให้สะโพกต่ำกว่าหัวเข่า bench pressมีความจำเป็นที่จะต้องนำบาร์เบลมาแตะหน้าอกเดดลิฟต์ก็เดดลิฟต์ปกตินะครับทีนี้นะถ้าเกิดเพอร์โพสของเอาเบนช์เพรสแล้วกันอันนี้ผมขอใช้อกแล้วกันถ้าเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกเป็นตัวอย่างทั้งหมดนะครับเบนช์เพรสนะครับถามว่าถ้าเพื่อพาวลิฟติ้งเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องแตะหน้าอกจำเป็นครับจำเป็นที่จะต้องบาร์เบลลงมาแตะสุดหน้าอกเลยแตะค้างไว้แล้วรอกรรมการสั่งนะครับเพรสเราถึงจะเพรสได้ทีนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่า purpose ของ bench press ใน powerlifting เนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้ range of motion ที่สุดนะครับแต่ purpose ของการ build muscle chest muscle เนี่ยคืออะไรนะครับคือถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้อง bench press ลงมาแตะสุดหน้าอกหรือจำเป็นที่จะต้องเล่น bench press หรือไม่นะครับทีนี้มันก็จะลีดมาที่ข้อ2นะครับ ก็คือฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของหน้าอกนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกฟังก์ชันของกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับคือการดึงจุดตรงนี้นะครับ insertion จุดนี้เข้ามาที่จุดนี้นะครับนี่ครับหน้าอกนี่คือฟังก์ชันของกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับคือหุบแขนเข้าด้วยกันนะครับอันนี้คือฟังก์ชันของมันฟังก์ชันของอกไม่ใช่การดันนะครับการดันเห็นไหมพอผมดันกล้ามเนื้ออกไม่ได้ทำงานเลยนะฮะแต่เป็นหัวไหล่แล้วก็หลังแขนนะครับหน้าอกคือ fly คืออย่างนี้นะครับนี่คือฟังก์ชันหน้าที่ของกล้ามเนื้ออกเราควรนะครับที่จะต้องรู้ฟังก์ชันของกล้ามเนื้อแต่ละจุดโอเคเราทราบแล้วว่าอันเนี้ยคือ chestนะครับเราก็ต้องไปดูแล้วว่าถ้าออกกำลังกายท่าไหนที่มีการหุบหรือการดึงเจ้าตัวข้อศอกเข้ามากลางลำตัวนะครับโอเคเพรสได้ไหมเพรสแต่ว่าต้องเพรสแนวไหนเพรสแบบไหนที่จะทำให้กล้ามเนื้ออกเราทำงานมากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าเพอร์โพสของเราคืออะไรโอเคถ้าเพอร์โพสของผมคือผมต้องการจะเพิ่มไซส์กล้ามเนื้ออกเราก็ต้องทำงานตามฟังก์ชันของมันนะครับจากนั้นก็จะลีดมาที่ข้อ3นะครับ mind muscle connection บางคนก็โอเคครับ fly แต่คุณก็สามารถ fly ได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับ chest เลยทีนี้เราต้องมีความจำเป็นที่ต้องฝึกสกิลข้อนี้นะครับคือ connect หรือว่าการหาสมาธิการจับความรู้สึกของกล้ามเนื้อส่วนนั้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นสกิลที่สำคัญมากนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จใน purpose ของคุณนะครับคุณก็จะต้องรู้แล้วว่าเอ้ยอันนี้มันทำงานยังไงตรงนี้ออฟฟิลยกขึ้นใช่ไหมยกขึ้นยังไงยกขึ้นแบบไหนใช้บ่ายกขึ้นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าอ๋อฟิลอย่างนี้โอเคเจอละอันนี้คือ mind muscle connection นะครับ
เราก็จะรู้แล้วว่าท่าไหนเราฟีลได้มันก็จะมีบางท่าที่เราฟีลไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะสกิลยังไม่ถึงหรือมาดูข้อ4นะครับ mobility flexibility แล้วก็ structure ข้อนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยจะบอกว่าท่าไหนเราควรเล่นท่าไหนเราไม่ควรเล่นนะครับอย่าง mobility โอเค bench press ถ้าผมเป็นคนที่ฝึกเพื่อ powerlifting ด้วยผมก็จะสามารถมี mobility นะครับที่มีความจำเป็นที่ว่า bench press แล้วแตะหน้าอกได้นะครับการแตะหน้าอกได้ก็คือในบางกรณีนะครับอาจจะหมายความว่า chest ถูก stretch ออกไปมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่ผมต้อง move ไปข้างหลังมากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องลงมาสุดนะครับเพราะสำคัญที่สุดก็คือ mind muscle connection คุณสามารถ build กล้ามเนื้อ chest ได้ด้วย range นี้ก็ได้นะครับสามารถนะครับเป็นไปได้นะครับไม่ใช่ว่าไปดูคนอื่นแล้วเฮ้ยมึงลงไม่สุดมึงไม่นะครับไม่เกี่ยวเลยนะเขาจะลงสุดเขาลงไม่สุดถ้าเขาฟีลได้นะครับจบแต่ซิดนะครับ flexibility เหมือนกันโอเคถ้ากล้ามเนื้อคุณไม่ยืดหยุ่นมากอย่างเช่นเอาเป็นว่าฉันเป็นท่าสควอทแล้วกันนะครับถ้าคุณยังลงได้ไม่สุดนะครับกลับไปดู purpose นะครับ purpose ของคุณคืออะไรคุณคือ powerlifting หรือเปล่าถ้าคุณเล่น powerlifting คุณมีความจำเป็นที่จะต้องลงสุดเข่าเลยไปเท้าเลยไปเท้าไม่รู้แหละแต่รู้ว่าคุณต้องลงให้สุดลงให้สะโพกต่ำกว่าหัวเข่านะครับเพราะว่านั่นคือกีฬาของเขานะฮะกีฬาที่กรรมการจะต้องดูว่าเฮ้ยคุณผ่านหรือเปล่านะครับแต่นะครับแต่ถ้าคุณเล่น half squat เฉยๆนะครับเนื่องจากว่า mobility flexibility และ structure หรือโครงสร้างของคุณนะครับกระดูกฟีเมอร์กระดูกขาของคุณเนี่ยลิมิตคุณให้เล่นได้แค่ half squat หรือไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเป็น injuries เป็นอาการบาดเจ็บสมัยก่อนนะครับทำให้คุณลงได้แค่ half squat ก็เล่น half squat ได้ครับเพราะว่า purpose ของคุณนะตอนนั้นคือการ build กล้ามเนื้อขานะฮะ build กล้ามเนื้อขากลับไปดูข้อไหนกลับไปดูข้อ3นะครับ feel ไหมโดนไหม build ได้ไหมได้นะครับและเราจะเห็นพัฒนาการต่อเนื่องได้อย่างไรไปดูข้อ5 progress tracking นะครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับ fly ทุกครั้ง curl ทุกครั้ง squat half squat ลงสุดขึ้นสุดลงสุดเนี่ย progress ของมันเนี่ยมันมีพัฒนาการไหมกับเป้าหมายของคุณนะครับทีนี้เราก็จะทราบแล้วว่า weight training เนี่ยท่าไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับผมแถมข้อ6ให้อันนึงนะฮะข้อ6นะครับไปลองนะครับไปลองนะครับ try นะครับว่าท่าไหนดีไม่ดี work ไม่ work สำหรับคุณไม่ใช่ว่าคุณลองดูแล้วเฮ้ยเข้าไปเปิด YouTube นะครับกด YouTube เสิร์ชดูเห็นพี่ชิน deadlift หลังใหญ่เบ้อเริ่มเลยแต่ถามว่าผมหลังใหญ่เพราะ deadlift อย่างเดียวหรือเปล่าอาจจะมีท่าอื่นก็ได้นะครับที่ตัวผมเองก็ไม่รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วกูไม่ได้หลังใหญ่เพราะ deadlift หลังใหญ่เพราะสควอทหลังใหญ่เพราะเบนช์เพรสหลังใหญ่เพราะโหนบาร์อะไรก็ตามนะครับอย่าไปดูคนอื่นแล้วเห็นคนอื่นเขาทำท่านี้ท่านี้เฮ้ยพี่เขาแขนใหญ่พี่เขาหลังใหญ่เขาขาใหญ่เห็นเขาเล่นท่านี้ fuck you ไม่ใช่นะครับมันต้องเป็นท่าที่คุณเองนะครับรู้เป้าหมายของมันรู้หน้าที่การทำงานของมันคอนเน็กต์มันได้ดู mobility flexibility structure ของคุณเองนะครับและtrack progress ว่าท่านั้นน่ะมันมีพัฒนาการกับคุณหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับเลิกทำเปลี่ยนแค่นั้นเองครับง่ายมากเลยนี่ก็คือ5บวก1นะครับบวก1ข้อให้คุณด้วยนะครับว่าจะดูว่าท่าไหนเนี่ยเหมาะกับ purpose ของเราที่สุดนะครับ